ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 หลายคนคงจะทราบกันดีแล้วว่าพอป๊อกบากองกลางคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะหมดสัญญาในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดกลางปีนี้ซึ่งนั่นจะทำให้เขาสามารถเลือกย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวได้ทันทีหลังจากวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนๆมากมายบางก็ว่าควรปล่อยให้ย้ายออกไปบางก็อยากให้เก็บไว้ใช้งานต่อซึ่งแม้จะยังไม่มีการยืนยันถึงอนาคตที่ชัดเจนทั้งจากต้นสังกัดปีศาจแดงและตัวนักเตะแต่จากการให้สัมภาษณ์ครั้งหลังๆของป๊อกบาเริ่มแสดงเห็นถึงท่าทีในแง่ลบทั้งยังเคยออกมายอมรับอย่างหมดหวังแล้วว่าฤดูกาลนี้ของแมนยูได้จบสิ้นลงแล้วรวมถึงการเปิดใจว่าเขาไม่พอใจผลงานของทีมเลยตลอด5ปีที่ย้ายกลับมานั่นทำให้กระแสข่าวการย้ายทีมกลับมาปะทุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้จะไม่สม่ำเสมอทุกนัดแต่การมีป๊อกบาคอยสร้างสรรค์เกมอยู่กลางสนามย่อมคาดหวังผลได้มากกว่าการใช้งานเฟสมาติดหรือแม็กโทมิเนย์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ถึงหนทางที่บิสแดงจะรั้งตัวกองกลางตัวเก่งรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเริ่มจากผลงานในฤดูกาลนี้บางทีหากสโมสรต้องการรั้งนักเตะชื่อดังให้อยู่กับทีมต่อไปเบสิกง่ายๆโดยที่พวกเขาแทบไม่ได้ลงทุนอะไรมากจากเดิมนั่นคือการทำผลงานให้ดีเข้าไว้เช่นเดียวกับกรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเขายังพอมีลุ้นจบท็อป4นั่นหมายความว่าการได้กลับไปเล่นในฟุตบอลรายการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าถึงแม้คู่แข่งอย่างอาร์เซนอลและสเปอร์จะอยู่ในตำแหน่งที่มีลุ้นมากกว่าแต่เชื่อได้เลยว่าด้วยชื่อชั้นบารมีที่ดูไม่เป็นรองแม้แต่นิดเดียวหากพวกเขาฮึดเล่นใหญ่ใส่เต็มโค้งจนพิชิตโควต้าสุดท้ายมาครองได้จริงๆแน่นอนว่าจะสร้างความแตกต่างในแง่จิตวิทยาให้กับแฟนบอลทีมงานรวมถึงตัวนักเตะได้เป็นอย่างมากแน่นอนทิศทางที่ชัดเจนของสโมสรสิ่งเล็กๆที่หลายคนมองข้ามไปทั้งที่มันเป็นปัจจัยที่สำคัญสุดๆคือการที่สโมสรต้องเริ่มจากการสร้างความชัดเจนในทิศทางของการทำทีมในอนาคตเริ่มต้นจากการรีบหาผู้จัดการทีมที่เหมาะสมโดยเร็วจัดการเซ็นสัญญาล่วงหน้าแบบไม่จำเป็นจะต้องรอให้จบซีซั่นหรือรอจนถึงวินาทีสุดท้ายเหมือนที่พวกเขาชอบทำในตลาดซื้อขายนักเตะไม่ว่าจะเป็นเอริกเทนฮากมาริซิโอโปเชติโนคาร์โลอันเชลติโรเบโต้มาชินีหรือแม้กระทั่งเซนาดินซิดานเองพวกเขาก็ควรจะรีบเดินหน้าเจรจาดึงใครสักคนเข้ามาให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาวางนโยบายจัดการระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแถมได้เป็นการแสดงท่าทีเห็นว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ซึ่งนั่นจะช่วยซื้อใจนักเตะหลายคนรวมถึงป๊อกบาให้กลับมามีไฟกับสโมสรอีกครั้งสัญญาใหม่ที่ไม่อาจปฏิเสธได้หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป๊อกบายังไม่ต่อสัญญาใหม่กับทีมนั่นก็คือการที่เอเย่นตัวแสบอย่างมิโนไลโอล่าเรียกค่าเหนื่อยพร้อมค่าธรรมเนียมเอเย่นสูงลิบลิ่วจนทำให้ไม่มีการเจรจาและยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แต่หากมองอีมุมท่านนายใหญ่คนใหม่ชัดเจนว่าต้องการมีป๊อกบาเป็นแกนกำลังสำคัญในการสร้างทีมแน่นอนว่าเรื่องเงินไม่เป็นปัญหาสำหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะถ้าจะบวกค่าเหนื่อยที่มิดฟิลด์ฝรั่งเศสรายนี้รับอยู่ 290,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็น 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แซงหน้าดาวิดดีเกอาและก็เป็นรองเพียงแค่เรอัลมาดริดรายเดียวแต่แน่นอนหากทำแบบนี้หลายคนคงกังวลว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับนักเตะคนอื่นในการเรียกร้องเงินก้อนโตกับสัญญาใหม่ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเคสนี้ต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ก่อนถึงจะทำได้และนั่นอาจเป็นโชคดีของแมนยูที่เวลานี้พวกเขามีสตาร์ตัวท็อปจริงๆอยู่ไม่กี่คนส่วนรายอื่นหากคิดจะเอาบ้างยกตัวอย่างเช่นว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังค่าตัวสถิติโลกเรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น 400,000 ปอนด์สโมสรก็ไม่ต้องคิดมากเหมือนเคสของป๊อกบาแน่นอนว่าจะตอบกลับไปเช่นไรปัจจัยภายนอกที่เริ่มเป็นใจให้กับปีศาจแดงเรามาพูดถึงปัจจัยที่สโมสรไม่สามารถควบคุมได้บ้างนั่นก็คือที่หมายอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ของป๊อกบาหลายปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าเรอัลมาดริดนำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่งรวมถึงทีมเก่าอย่างยูเวนตุสและม้ามืดอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงทั้งหมดล้วนเป็นยอดทีมที่สนใจกองกลางรายนี้ทั้งสิ้นแต่หากมองดูภาพรวมเริ่มจากเรอัลมาดริด
ทีมที่ยังคงเน้นใช้คนแก่อย่างเบนเซม่าโมริสโครสเป็นแกนหลักแม้จะผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในทั่วยุโรปรวมถึงการนำไปจ่าฝูงในลาลิก้าแต่ต้องบอกว่ากว่าจะรอดมาได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรทั้งการพลิกล็อกโกงความตายผ่านแพ้แชร์มาได้อย่างเฉียวเฉียดชนิดรูปเกมเป็นรองแถมยังต้องเข้าไปเจอกับเชลซีที่ปีก่อนเพิ่งจะโดนสิงห์บูเคียตกรอบแบบไม่ยากเย็นยิ่งกว่านั้นแม้ในลีกจะเป็นเต็งแชมป์แต่ก็ดูเหมือนว่าผลงานจะไม่ได้ไร้เทียมทานเหมือนยุคก่อนและนั่นเพิ่งจะโดนบาร์เซโลนาบุกมายัดเยียดความอับอายด้วยการมาถล่มคาบ้านเละเทะ0-4เพราะฉะนั้นหากป๊อกบาต้องการย้ายไปสโมสรระดับท็อปบางทีเรอัลมาดริดก็อาจจะไม่ใช่คำตอบณเวลานี้ด้านบาร์เซโลนาแม้ผลงานการคุมทีมของชาบี้จะทำให้ทีมน่ากลัวอีกครั้งแต่พวกเขาก็ยังติดเรื่องเพดานค่าเหนื่อยที่ดูเหมือนจะต้องเคลียร์ปัญหาครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งป๊อกบาเองก็คงไม่อยากเสี่ยงกับความไม่แน่นอนที่จะรอเจ้าบุญทุ่มเจรจาลบนักเตะหน้าเก่าๆออกไปอย่างแน่นอนส่วนแปร์แชร์แม้จะเป็นทีมใหญ่แต่สำหรับลีกฝรั่งเศสก็ดูจะไม่ท้าทายด้วยการเป็นทีมเต็งแชมป์ลีกเอิงแบบแทบจะนอนมาแถมผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่เคยไปถึงฝั่งฝันและเพิ่งจะร่วงตกรอบไปอีกด้วยปิดท้ายกับยูเวนตุสที่ชัดเจนว่ากำลังอยู่ในช่วงขาลงยิ่งกว่าแมนยูซะอีกแถมยังเพิ่งถูกบีเรียลพลิกล็อกเคลียร์ตกรอบฟุตบอลโลกแบบไม่น่าให้อภัยด้วยปัจจัยภายนอกที่กล่าวไปหากป๊อกบาต้องการหาความท้าทายในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดแล้วดูได้จากปีล่าสุดก็เป็นแมนซิตี้และเชลซีที่จริงเป็นเจ้ายุโรปกันเองแถมฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลยังแกร่งสุดๆอีกด้วยฉะนั้นหากมิดฟิลด์รายนี้อยากหาสิ่งที่คู่ควรกับตัวเขามากที่สุดแล้วล่ะก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายดังเช่นคำกล่าวที่ว่านักเตะชั้นยอดก็ควรอยู่ในสถานที่ที่สุดยอดนั่นเองเรอัลโซเซดาดทีมแกร่งแห่งศึกลาลิกาสเปนเตรียมจะยื่นข้อเสนอขอคว้าเอดิสันคาวานี่หัวหอกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังจะหมดสัญญาเพื่อไปแทนที่อเล็กซานเดอร์อิซักที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้าดาวเตะอุรุกวัยวัย34จะหมดสัญญาในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดซัมเมอร์นี้หลังทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังยิงได้เพียง2ประตูจาก21นัดที่ลงสนามให้กับปีศาจแดงล่าสุดเรอัลโซเซดาดที่อาจจำใจจะต้องปล่อยหัวหอกตัวเก่งสวีเดนอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักให้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาก็กำลังมองหาตัวแทนซึ่งคาวานี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังมีอีก2สโมสรดังอย่างอินเตอร์ไมอามี่จากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์และลิเวอร์เพลททีมดังจากอาร์เจนตินาที่ต้องการเซ็นหัวหอกตัวเก่ารายนี้ไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวเช่นเดียวกันเวรูนี่อดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัยออกโรงกระตุ้นให้มาคาร์แรฟฟอร์ดดาวยิงรุ่นน้องเร่งคืนฟอร์มและกลับมาระเบิดตะข่ายให้กับต้นสังกัดทำลายสถิติของตัวเองให้ได้จากการโดนวิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลังตามการรายงานจากเดลิเมลสตาร์วัย24ปียิงไปแล้ว93ประตูจาก297นัดให้กับปีศาจแดงนั้นตั้งแต่ที่เปิดตัวกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปี2015แต่ในซีซั่นนี้เจ้าตัวทำได้เพียง5ประตูจากทุกรายการและกำลังโดนแฟนบอลและสื่อต่างๆวิจารณ์อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามเวโรนี่ได้ออกมากระตุ้นแรดฟอร์ดผ่านทางเดอะซันโดยพวกเขาต้องการเห็นรุ่นน้องรายนี้คืนฟอร์มยิงประตูและทำลายสถิติของเขาที่ทำเอาไว้253ประตูให้ได้การสร้างสถิติและการเป็นผู้เล่นที่ทำประตูสูงสุดให้กับแมนยูนั้นเป็นอะไรที่โคตรสำคัญมากๆสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้ก็คือการจะได้เห็นมาคาร์แรฟฟอร์ดโผล่หัวออกจากก้นของตัวเองแล้วลงสนามไปทำลายมันซะเพราะเขาคือนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะจบฤดูกาลมือเปล่าเป็นฤดูกาลที่5ติดต่อกันและผลลัพธ์ของมันส่งต่อไปยังโบนัสที่โรนัลโดจะได้รับโดยตรงอย่างหนักเลยทีเดียวมาการะบุว่าโรนัลโดจะพลาดเงินกินเปล่า6ล้านยูโรตามที่กำหนดไว้ในสัญญาของเขาและมั่นใจไม่ได้มาจากเงื่อนไขการคว้าแชมป์อย่างเดียวเท่านั้นแต่แค่ไม่ได้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ทำให้โรนัลโดชวดเงินโบนัสไป3ล้านยูโรเข้าไปแล้ว